ันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตในเกาหลีนิดนึงเนาะนะคะคำศัพท์ปกติอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เกี่ยวข้องกับการทำงานบ้านเกี่ยวข้องกับการกำจัดรีไซเคิลขยะแยกขยะอะไรพวกนี้นะคะอ่ะมาดูกันหัวข้อนะคะหัวข้ออะไรเอ่ยอ่านให้ฟังหน่อยคือในนี้เนก้าพอลิเกลพอริลเกลพอริลนะคะพอริลเกลซูเรกีนะคะวันนี้จะมาดูซูเรกีพอริดาพอริดาคืออะไรคะพอริดาโทรทิ้งเก่งมากนะคะพอริดานะพอริดาอ่ะมาดูกันเดี๋ยวจะมาดูแกมมาอูริลเกลด้วยเนาะนะคะเป็นแกมมาของบทนี้เนาะอันนี้เกี่ยวกับเนี่ยแหละคำศัพท์ประมาณนี้นะทำงานบ้านเกี่ยวกับทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะมาดูกันว่าคำศัพท์มีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งชองโซฮาดาชองโซฮาดานะคะชองโซฮาดาวันนี้จะแถมคำศัพท์ให้เยอะนิดนึงนะคะชองโซฮาดามาดูกันนะคะลากศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าเราพูดถึงแทชองโซนะคะอันนี้จะหมายถึง big cleaning ใช่ไหมแทแปลว่าใหญ่อยู่แล้วนะคะคือแบบทำความสะอาดอาจจะแบบย้ายโซฟามาเช็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แค่กวาดถูเฉยๆแล้วก็ลากศัพท์คำว่าชองโซกีกีตัวนี้แปลว่าเครื่องนะคะเครื่องที่เราใช้ทำความสะอาดคนเกาหลีพูดแบบนี้เนาะแต่คนไทยเราพูดว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะเราพูดว่าเครื่องดูดฝุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชองโซมีวิธีอะไรบ้างนะคะมีอะไรอีกปาเลฮาดานะคะจริงๆถ้าจะพูดแบบนี้จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าซนปันเลยซนปันเลฮาดาปันเลฮาดานะคะเป็นตัวเกาหลีแท้เราสามารถใช้คำว่าเซทาคาดาได้นะคะแปลว่าซักผ้าทั้งคู่เซทาคาดาแล้วแต่คนเนาะปกติเวลาพูดถึงการซักผ้าเขาอาจจะนึกถึงการใช้เซทากีเซทากีกีตัวเดียวกันนะคะแปลว่าเครื่องใช่ไหมตัวเดียวกันก็จะแปลว่าเครื่องซักผ้าเซทากีนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงเซทักโซถ้าเราขี้เกียจทำเองเซทักโซโซมาจากชังโซแปลว่าสถานที่ชังโซเซทักโซคือร้านซักรีดนะคะอันนี้ร้านซักรีดไม่มีปันแลกีนะคะไม่นะปันแลฮาดานะคะถ้าเราซักด้วยมือเขาเรียกว่าซนปันแลซนปันแลฮาดานะคะซนแปลว่ามือเนาะก็คือซักด้วยมือแบบในรูปนะคะซนปันแลแบบนี้โยริฮาดาอีกคำหนึ่งคืออะไรคะทำอาหารโยริมันดึงดาอุ้มชิกอุ้มชิกขึ้นมันดึงดาเก่งมากนะคะโยรีฮาดาอึมชิกอึมชิกนะคะอึมชิกมันถึงดานะแล้วก็โยรีนะคะคนที่ทำอาหารเป็นอาชีพเลยนะคะเชฟเลยนะเขาเรียกว่าโยริซาโยริซาเราทำอาหารที่ไหนคะห้องครัวเรียกว่าอะไรเอ่ยจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วใช่ไหมห้องครัวในบ้านเราทั่วไปนะคะคำศัพท์ที่คุณแต่จะมีโอกาสได้ใช้นะเขาเรียกว่าพูออกจริงๆถ้าแปลจริงๆนะคะบ้านคนทั่วไปจะออกแนวแบบคิทเช่นรวมกับไดนิ่งรูมด้วยอ่ะก็คือกินข้าวด้วยก็ได้นะคะสำหรับคนทั่วไปนะในบ้านทั่วไปที่เราใช้กันอ่ะนะคะแต่ถ้าเป็นพวกเชฟเนี่ยเขาจะทำงานที่ชูบังชูบังอันนี้เป็นห้องครัวคำศัพท์นี้ส่วนมากจะใช้ในพวกชิกตังร้านอาหารอย่างนี้นะคะหรือจะเป็นโรงแรมก็ได้นะโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาทำจริงจังอ่ะนะคะนะไม่ได้ทำไปด้วยนั่งกินข้าวไปด้วยแบบเราอย่างเงี้ยนะคะนะคะเอาคนนี้ก่อนแล้วกันเช็คจังเงินชงนิฮาดาจังเงินชงนิฮาดาเช็คจังคืออะไรคะเช็คจังเช็คจังตู้หนังสือเก่งมากมีอะไรจังบ้างที่เราควรรู้นะที่เราเคยได้ยินมีจุดจังอะไรบ้างมีเช็คจังจังจะเป็นตู้มีเช็คจังมีอะไรอีกตู้ใส่เสื้อผ้าไม่ว่าคนละจังกันคนละจังคนละจังอันนี้ตู้หนตู้มีอดจังจังจังอดจังตู้ใส่รองเท้าตู้ใส่รองเท้าชินบานเป็นหัวชินบานถูกต้องชินบ้านจังบ้านจังน่ารักชินจังมีจังแต่คนละจังกันนะคะ
ตัวจีนคนละตัวกันเนาะตัวจีนคนละตัวกันอ่ะนะคะจังพวกนี้เป็นตู้ต่างๆระวังนิดนึงนะคะเสียงมันใกล้กันแฉกซังกับแฉกจังเราจะเห็นนักเรียนผิดบ่อย2คำนี้ไม่เหมือนกันนะคะแฉกจังกับแฉกซังเอ้ยจังแฉกซังกับแฉกจังอันนี้คือโต๊ะนะโต๊ะหนังสือโต๊ะอ่านหนังสืออันนี้คือตู้หนังสือนะคะไม่เหมือนกันนะระวังนิดนึงแล้วก็ชงลีฮาดาคืออะไรคะชงลีฮาดาปัดฝุ่นชงลีฮาดาคือการจัดนะคะในที่นี้จัดตู้หนังสือจะหมายถึงแบบจัดหนังสือนั่นแหละใช่ไหมเรียงตามสีเรียงตามขนาดอะไรเงี้ยนะคะปัดฝุ่นเรามาดูกันนะว่าเรียกว่าอะไรในนี้มีไหมไม่มีอ่ะแถมให้นะคะอันนี้ด้วยแถมคำอ่านเลยคุณสอบบอกว่าเอาคำอ่านไปด้วยชงลีฮาดานะคะคำว่าปัดฝุ่นนะคะเอาคำว่าฝุ่นก่อนฝุ่นคือมอนจีมอนจีคือฝุ่นนะคะแล้วก็การปัดเขาเรียกว่ามอนจีหรือทอลดาทอลดามอนจีหรือทอลดาอันนี้คือปัดฝุ่นไม้ปัดฝุ่นนะคะเขาเรียกว่ามอนจีทอลดีมอนจีทอลดีเป็นคำนามนะคะที่ปัดฝุ่นไม้ปัดฝุ่นหรือจะใช้เซทักกีเอ้ยไม่ใช่ชงโซกีก็ได้นะคะดูดฝุ่นไปเลยก็ได้นะอันนี้นะคะพวกนี้เนาะอันนี้ปัดฝุ่นพังบะพังเงินทักตาทักตาทักตาคืออะไรคะทักตาไวท์ทักตาคือใช่ถูเช็ดอะไรพวกนี้นะคะต้องนะไวท์ถูเช็ดถูกต้องนะคะสิ่งที่เราจะใช้ถูเช็ดเราควรรู้จักก็จะมีคำว่าคอลเลนะคะคอลเลนี้หมายถึงผ้าคีริ้วนะคะแล้วก็เทคอลเลอันนี้หมายถึงไม้ถูนะคะไม้ถูสิ่งที่เราควรรู้เนาะต่อมานะคะชองโซกีรึนทอลลีดาชงโซกีเรทอลลีดาอันนี้นะคะคำว่าทอลลีดากิริยาตัวนี้นะคะ verb ตัวนี้จริงๆแล้วหมายถึงอะไรที่มันหมุนนะหมุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่เราใช้หมุนนะคะกิริยามีอยู่2ตัวอันที่1ก็คือชงโซกีชงโซกีอันที่2คือเซทักกีเซทักกีอาจจะเข้าใจง่ายหน่อยเพราะเครื่องซักผ้าเราเห็นว่ามันหมุนใช่ไหมคะชงโซกีมันอาจจะหมุนอยู่ข้างในมอเตอร์จะหมุนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะคะก็คือภาษาไทยก็คือใช้หรือเปิดใช้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าชงโซกีหรือทอลลีดาคนเกาหลีพูดว่าหมุนเครื่องดูดฝุ่นแต่ว่าภาษาไทยเราพูดว่าดูดฝุ่นนั่นแหละนะคะเป็นกิริยาดูดฝุ่นใช้เครื่องดูดฝุ่นนะเวลาคนเกาหลีพูดว่าเซทักกีเดอร์ทอลลีดาหมุนเครื่องซักผ้าก็แปลว่าซักผ้านั่นแหละความหมายก็คือเซทักคาดาปันเลฮาดานะคะนะเขาพูดแบบนี้เนาะนะคะต่อมานะซูเรกีเดอร์พอลีดาเรกีเดอร์พอลีดาอันนี้โอเคเนาะทิ้งขยะอะบุลลีสูกอร์เรนฮาดาบุลลีสูกอร์เรนฮาดาบุลลีสูกอหมายถึงการแยกนะคะการแยกเก็บในที่นี้ก็คือปกติข้างหน้ามันจะพูดว่าซูเรกีบุลลีสูกอแต่เขาไม่ได้บอกก็คือหมายถึงการแยกขยะนะคะบุลลีสูกอนะหมายถึงการแยกขยะการคัดขยะไหมคนไทยใช้คำว่าอะไรแยกขยะหรือคัดขยะประมาณนี้นะคะนะคะปังเงินซื่อดา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 ตัวนี้แปลว่าอะไรเอ่ยพอเดาได้ไหมจากรูปกวาดถูกต้องนะคะคนไทยไม่ค่อยใช้อันเล็กๆเท่าไหร่เนาะไม้กวาดเรียกว่าพิจารูนะคะพิจารูไม้กวาดนะคะพิจารูนี้นะคะบังเอิร์ลชิวดาชิวดาชิวดาจริงๆตัวนี้ถ้าเราดูจากรากศัพท์ในพจนานุกรมนะคะมันจะแปลว่าแบบ remove อะไรอย่างเงี้ยแต่จะฟังแล้วงงๆหน่อยหมายความว่ายังไงบังเอิร์ลชิวดาหมายความว่าเรามีของเกะกะอะไรอยู่แล้วเราเอามันออกไปอ่ะนะคะ
นะอย่างเช่นมีของวางเกะกะเกะกะอยู่เราชิวดาก็คือเราย้ายมันออกไปเรา move มันออกไปอย่างเงี้ยนะคะเอาออกไปเช่นถ้ามีของอยู่บนโต๊ะเกะกะเราก็บอกให้ชิวดานะคะชิวชอยโออย่างเงี้ยเอาออกไปหน่อย move ออกไปหน่อยแต่ไม่จำเป็นต้องไปทิ้งนะอาจจะไปทิ้งก็ได้เอาไปเก็บให้เข้าที่ก็ได้เอามันเคลียร์ออกจากตรงเนี้ยนะคะชิวดาชิวดานะชิวดานะคะอันนี้เราเก็บพวกขยะอันนี้จะบอกว่ามีไม้กวาดแล้วเอาซูเดกีผัดกีไปด้วยซูเดผัดกีนะคะซูเดผัดกีผัดกีผัดโอ้ยผัดหมายถึงการรับอยู่แล้วนะโอ้ยผัดนะคะผัดหมายถึงการรับการอะไรเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่มาใช้รับขยะก็คือเขาเรียกอะไรที่ตักผงซูเดผัดกีนะคะมาจากผัดปลานะมาจากผัดปลาผัดกีแล้วอันนี้เกี่ยวข้องกับงานบ้านนะคะมาดูกันเดี๋ยวเรามานิดนึงแล้วกันเนาะนะคะถ้าเราจะถามว่าปกติคุยกันก่อนเนาะวันนี้ถ้าเราถามคุณแต่ว่าอัลมาน่าชาจูอัลมาน่าชาจูชงโซเฮียวชงโซเฮียวแปลว่าอะไรคะอันนี้อ๋อมาน่าชาจูชงโซเฮียวบ่อยแค่ไหนทำความสะอาดบ่อยแค่ไหนนะคะหรือเราจะถามว่าเราจะเปลี่ยนจากชงโซเฮียวเราอาจจะเปลี่ยนเป็นชิปอานีชิปอานีอันนี้แปลว่างานบ้านนะคะชิปอานีเนอร์เฮียวชิปอานีเนอร์เฮียวอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แปลว่าทำงานบ้านหรือทำอะไรบ้างก็ได้ทำอะไรบ้างนะคะ once a week ใช่ไหมเรียกว่าอะไรเอ่ย once a weekอาทิตย์ละครั้งเรียกว่าอะไรคะอีลูอะอีลูอีลูอินทูอีลอินทูอีเลยหนึ่งนะนี่หนึ่งอาทิตย์อีลูอีเลยหนึ่งครั้งได้ไหมหนึ่งครั้งถ้าสองครั้งเอาวีก็เป็นอีลูอีเลยสมมติถ้าสองครั้งวีก็คืออีลูอีเลยอ๋ออันนี้อีลหมายถึง1อาทิตย์นะคะถ้า2ครั้ง3ครั้งเรามาเปลี่ยนตรงนี้นะอันนี้คือ1อาทิตย์2อาทิตย์อีจูอีลไปเปลี่ยนตรงนี้นะคะอันนี้คือ1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ข้างหน้านี้นะอย่างเช่นสมมตินะอาทิตย์ละ2ครั้งต้องเป็นอีลจูอีเรทูบอนอีจูอีเรทูบอนนะคะอีลจูอีเรทูบอนอีลจูอีเรเซเปลี่ยนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงนี้นะข้างหน้าวัน1อะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเกิดว่า once a week ก็คือ enjoy enjoy le hanbon ถูกต้อง enjoy le hanbon ถูกต้องนะคะโอเคนะสมมุติเราจะเปลี่ยนเป็นแบบเดือนก็ได้นะคะนะ gewol hangewol hanbal นี้ก็ได้นะอะไรพวกเนี้ยนะคะก็สามารถใช้ได้แต่เดือนอันนี้เป็นของเกาหลีใช่มั้ยนะคะแต่ถ้าเราจะใช้ gewol เราจะใช้ตัวเลขจีนนะคะ in gewol sam gewol อะไรเงี้ยค่ะ sam gewol ก็ได้นะ3ครั้งอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นตัวเลขจีนนะความหมายเหมือนกันนะคะเดือนนะแควอลกับพันความหมายเหมือนกันก็อย่างเช่นฮันบอนทูบอนเหมือนกันได้นะคะใส่ A ไปด้วยเนาะอันนี้ฮันตาเรฮันบอนเดือนละครั้งซัมเกวอลเรฮันบอนก็คือ3เดือนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะถ้าวันละครั้งได้ไหมสมมติเราขยันมากทำความสะอาดทุกวันเลยวันละครั้งพูดไปไงวันละนะวันละแปลว่า1วันถูกไหม1วันอีโยอิล1วันคือฮารุฮันบอนฮารุเอฮันบอนฮันบอนฮันบอนสมมุติเราต้องกินยาคุณหมอบอกว่ากินวันละ3ครั้งนะเราพูดว่าอย่างไรคะฮารุเอซาฮานาทูเซบอนฮารุเอเซบอนมากนะคะใช่ไหมเซปอนยากรึ่งที่สี่อ๋อนะอันนี้ปกติคุณแต่ทำอะไรคะชงโซงโมเฮลชงโซงโมเฮลอ๋อโอเคเฮลคือเด็กีรื่นพอลิดาพังเงินพังเงินทักตาเงินทากายพังเงินซีดาพังเงินชิวดาชิวเออทำหมดเลยโอ้ท้าทายเนี่ยชงโซงท้าทายชิเนี่ยคุณดีสุกซอลกอจีด้วยไหมซอลกอจีหรือฮาดาแปลว่าล้างจานล้างจานด้วยไหมคะอ๋อล้างจานด้วย
ตอนก่อนฮารุ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 อ๋อเมย์ก็ได้นะจะถ้าจะบอกว่าทุกวันนะคะเราพูดว่าคำว่าทุกวันนะมีหลายคำนิดนึงนะคะเมย์ก็ได้เมย์เฮโยเมนนัลเฮโยหรือนัลมาดาเฮโยความหมายเหมือนกันนะคะทุกวันก็คือฮารุเอฮันบอนนั่นแหละใช่ไหมวันละครั้งก็คือทุกวันนั่นแหละนะคะแล้วมันใช้ต่างกันยังไงอ่ะครับตอนไหนใช้แมอีหรือตอนไหนใช้ฮารุแมอีแปลว่าทุกวันนะคะแมอินแปลว่าทุกวันแบบ everyday อ่ะนะนะคะทุกวันฮารุแปลว่า one day หนึ่งวันฮารุแปลว่าหนึ่งวันประโยคนี้แปลว่าวันละครั้งอันนี้แปลว่าวันละครั้งอันนี้แปลว่าทุกวันจริงๆเราทำอะไรวันละครั้งความหมายก็คือเราทำทุกวันนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วแต่เราจะพูดให้มันยาวขึ้นมาหน่อยเป็นฮารุเอฮันบอนเฮโยฉันทำวันละครั้งกับแมอินเฮโยก็สั้นหน่อยก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันก็เหมือนกันใช่ไหมนะคะได้นะใช้ได้ทั้งคู่พวกนี้อาจจะอธิบายได้นิดนึงก็คือคำว่าแมตัวนี้มาจากตัวจีนนะคะอิลก็เป็นตัวจีนนะแมอิลอยู่ด้วยกันนะคะแมนนันเป็นคำพิเศษนะจำไปเลยนะคะคำนี้พิเศษคำนี้พิเศษจำไปเลยนัลตัวนี้นะคะแปลว่าวันมาดาแปลว่าทุกอันนี้เป็นตัวภาษาเกาหลีแท้อันนี้ทุกอยู่ตรงนี้นะคะแม่คือทุกนะอยู่ตรงนี้นะอิลแปลว่าวันนาลแปลว่าวันอยู่ตรงนี้นะคะสลับกันนะภาษาจีนกับเกาหลีใช้สลับกันภาษาจีนจะเป็นแม่จุดๆๆภาษาเกาหลีจะเป็นจุดๆๆมาดาแตกต่างกันนิดนึงนะคะก็คือคำว่าแม่มันจะเป็นเหมือนคำที่ฟิกไว้แล้วให้ใช้แบบนั้นน่ะนะคะจะมีไม่เยอะมากนะคือมาดาภาษาพูดก็คือใช้ได้หมดเลยนะคะรวมทั้งอย่างเช่นเราจะบอกว่าทุกประเทศนารามาดาอย่างนี้ก็ได้นะคะเราจะบอกว่าทุกคนซารามาดาแบบนี้ก็ได้นะคะเอแมส่วนมากก็จะเป็นแบบทุกวันทุกเดือนทุกอาทิตย์แมจูแมวอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้คือมันเป็นคำที่ฟิกมาแล้วเขาใช้แบบเนี้ยทุกอะไรก็แล้วแต่เราใช้มาดาทุก3เดือนก็ได้ทุก3วันซัมอิลมาดาแบบนี้ก็ได้นะคะคือทุกอะไรก็ได้อันนี้ใช้ได้ใช้ทุกอย่างอ่ะใช้ไปเถอะนะคะใช้ไปเลยเกาหลีอันนี้เกาหลีแท้นะคะเกาหลีแท้นะนะคะส่วนแมพวกนี้ก็ใช้กับพวกแมอินแมวอลแมดานะคะแมดาก็ได้นะความหมายเหมือนกันแล้วก็เมจูอาทิตย์ด้วยเมเนียลเมแฮนะคะส่วนมากก็จะเจอพวกนี้ที่เหลือก็ใช้มาดาไปได้ตามความสบายใจนะคะจะจำมาดาไปตัวเดียวก็ได้นะแล้วแต่นะคะจะจำแต่มาดาก็ได้แต่ว่าในชีวิตจริงคนเกาหลีแอดวานซ์กว่านี้ไม่ถูกนะคะบอกก่อนว่าไม่ถูกแต่คนเกาหลีใช้คือคนเกาหลีเอาทั้งแมและมาดามาใช้ด้วยกันเลยอย่างเช่นแมอินมาดาแมวอลมาดาอย่างเงี้ยไม่ถูกนะคนเกาหลีใช้อ่ะแต่ไม่ถูกนะคะจริงๆไม่ควรจะใช้ด้วยกันแบบนี้แต่คนเกาหลีพูดนะคือไม่ถูกหลักแกรมมาร์นะคะเวลาไปสอบโทปิกไม่ให้เขียนแบบนี้นะฟังแล้วเข้าใจก็พอนะคะว่าทุกนั่นแหละแต่คนเกาหลีเขาใช้กันโอเคนะคะต่อมาดูกันแกรมมาร์อือดีเกโยริเกลแกรมมานี้นะคะปกติแล้วเราจะเปรียบเทียบกับพวกริเกลริโกเยโยอันนี้จะมีคนถามบ่อยนะคะคุณแกรู้จักความแตกต่างของสองแกรมมานี้ไหมคะว่าริเกลกับริโกเยโยต่างกันเกโยใช้กับตัวเราถูกต้องเก่งมากประธานเป็นไอเสมอนะคะริโกเยโยประธานจะเป็นอะไรก็ได้นะฝนจะตกรถจะติดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะอือรินเกโยนะคะถ้าเป็น definition ของมันความหมายของมันก็คือเป็นคำสัญญาเป็นความตั้งใจเป็นอะไรสิ่งที่เราจะทำอะนะคะสิ่งที่เราจะทำเขาก็เลย definition เขาเลยแปลเป็นยักษ์ศกคาเตก็คือตอนที่เราสัญญาอะไรไว้สักอย่างฉันจะทำอะไรสักอย่างนะคะนะอันนี้นะคะแต่ถ้าอือรินเกโยก็คือเป็นรูปอนาคตเป็นจะปกติธรรมดานะคะอันนี้ภาษาไทยแปลเป็นจะแต่ว่ามันจะมีเซนส์ของความรู้สึกแบบยักษ์ศกนิดนึงนะคะการสัญญานิดนึงสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอะไรนิดนึงแล้วก็ยังห่วงความรู้สึกของผู้ฟังอยู่นะมีการเช็คกับผู้ฟังว่าเออจะทำแบบนี้นะเธอโอเคไหมอือเรียกกอยโยคือเออเดี๋ยวจะทำและ
เธอจะพอใจหรือเปล่าก็ไปว่ากันอีกทีอะไรเงี้ยเป็นอนาคตธรรมดานะคะมาดูกันอันนี้มาจากยักษ์ศกคาดานะแต่ว่าสัญญานะคะจริงๆยักษ์ศกมี2ความหมายการนัดด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคะ1คือคำสัญญา2คือการนัดไม่เกี่ยวกับตรงนี้นะคะไม่เกี่ยวกับที่นี่นะในนี้พูดถึงคำสัญญานะคะอ่ะมาดูกันเดี๋ยวฉันจะทำอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสัญญาว่าจะทำอะไรนะคะอ่ะเพื่อนเขาว่าไงคะพังยิงจมทอรอมเนลทอรอมเนลคืออะไรคะทอรอมเนลปกปกจังปกจังโอเนอร์ชินกูรูรีวัสโซโอคือบางอะไรอ่ะชีอดเกลชิว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 เกลอ๋อรีมูฟเหรออ๋อใช่ไหมคะอีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยนะคะวันนี้ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นห้องถึงเป็นแบบนี้ก็คือวันนี้เพื่อนมาคึมบังชิวเกลคึมบังคึมบังก็คือคึมบังก็คือพวกที่คึมบังเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างคึมบังปกตินะเห็นด้วยกันบ่อยนะคะคือคึมบังหรือขดอย่างเงี้ยจุดอือดีอือเกโยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพวกคึมบังเนี่ยอือดีเกโยเนี่ยนะคะไอ้รูปเดี๋ยวทำอะไรนะขดแบบซูนเดี๋ยวเหมือนกันนั่นแหละนะคะเดี๋ยวทำอะไรนะเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคึมบังแต่คึมบังในภาษาพูดใช้บ่อยกว่านะคึมบังส่วนมากคึมบังจุดอือดีเกโยนะคะฟังเป็นธรรมชาติมากนะคะแล้วก็แถมให้แล้วกันสลับกันนิดนึงถ้าเป็นพังคึมมันจะเป็นอดีตนะคะเมื่อเขาเรียกอะไรแป๊บก่อนหน้านี้แป๊บนึงอ่ะก็คือชมชอนีชมชอนีอ่ะนะคะโชกุมชอนีแบบก่อนหน้านี้นิดนึงอ่ะเมื่อกี้ภาษาไทยเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งอะไรสักอย่างประมาณเนี้ยในภาษาไทยอ่ะนะคะมันจะใช้กับรูปอดีตนะมันจะใช้กับรูปอดีตคึมบังเดี๋ยวจะทำอะไรสักอย่างมันจะใช้กับรูปอนาคตนะคะนะกับรูปอนาคตบังคึมบังระวังนิดนึงนะคะวิธีการจำของครูนะครูจำว่าพังคึมเพิ่งก็จำแบบเนี้ยนะคะจำว่าเพิ่งปุ๊บก็จะรู้ว่าเป็นรูปอดีตอย่างเงี้ยเพิ่งทำอะไรไปก็เป็นรูปอดีตใช่ไหมจำแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะจำว่าพังคึมคือโชกึมชอนเนก็ได้นะถ้าช่วยนะแบบนี้ก็ได้นะคะนะคึมบังก็คือกดใช่ไหมซูนอย่างเมื่อกี้นะคะแต่ไม่มั่นใจว่าถ้าแปลจำเป็นไทยอาจจะจำได้มากกว่าหรือเปล่านะคะประมาณนี้เนาะมาดูกันต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นชัมชีดูชีโอเนทีกักคัสโซโอช่วยส่งคำนี้ด่าถ้าอึมบูทออีจิกโอลเกียวอีจิกโอลเกียวชิกาคาดาชิกาคาดาอันนี้เป็นคำค่อนข้างทางการนิดนึงนะคะชิกาคาดาก็คือนึกเกโอดานั่นแหละนึกเกโอดาเข้ามานึกเกโอดานึกเกโทชักคาดาก็คือมาสายนะคะชิกาคาดาแปลว่ามาสายเป็นตัวจีนนะคะนี่เป็นตัวภาษาจีนนะนึกเกโอดานึกเกโทชักคาดาพวกนี้เป็นตัวเกาหลีนะคะมาสายนะมาสายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าบุทอคืออะไรคะถ้าบุทอครั้งหน้าตั้งแต่ครั้งหน้าจะมาเร็วขึ้นโอ้จะมาให้เร็วใช่ไหมนะคะเป็นคำสัญญาเนาะนะคะต่อมานะทอนึนอาจิกอีรินทาหมดฮัสโซโอภาพลนาจุงเอหมกกึ่งเกลจุงเอหมกกึ่งเกลนะคะอันนี้ขอเรื่องอื่นเรียนอีกานิดนึงแล้วกันเนาะจะมีหลายคนแบบสักพักนึงเรียนไปสักพักก็จะมีนักเรียนถามเข้าไปตลอดเลยเอ๊ะสรุปอีกาอื่นเรียนต่างกันยังไงเพราะบางทีมันไปใช้ทำไมประโยคนี้ใช้ภาพลภาพลหมกตาอ่ะมาดูกันนิดนึงนะคะตอนที่เราเริ่มเรียนใหม่ๆส่วนมากครูก็จะแปลให้ประมาณว่าอีกาเป็นประธานธรรมดาไม่เน้นเฉพาะเจาะจงใช่ไหมคะไม่เน้นเฉพาะเจาะจงนะนะคะคือปกติแล้วชื่อของเขานะคะชื่อของอีกาชื่อภาษาอังกฤษชื่อแกมมาเขาชื่อว่า subject particle คือมันต้องเป็นประธานของประโยคอยู่แล้วนะคะไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้นะอื่นๆ นะคะปกติครูก็จะแปลเป็นประธานเน้นเฉพาะเจาะจงเพราะตอนที่เริ่มเรียนใหม่ๆเป
ะเห็นอึนเนินแค่เป็นประธานหนังสือส่วนมากนะเรียนให้จบเล่มหนึ่งเลยจะไม่เห็นอึนเนินเป็นกรรมจะเห็นเป็นประธานครูก็จะบอกแค่ว่าเป็นประธานเน้นเฉพาะเจาะจงไปละกันจำไปก่อนแต่ก็จะบอกไปว่าเอ้ยจำไว้ก่อนนะชื่อของเขาคือ topic marker คือจริงๆแล้วเป็นหัวข้อเรื่องเป็นสิ่งที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงแล้วก็อึนเลินนะคะก็จะให้บอกว่าจำไว้ก่อนก็คือกรรมเพราะฉะนั้นอีกาอึนเลินส่วนมากเราจะเห็นด้วยกันบ่อยก็คือตัวนี้เป็นกรรมนะคะชื่อแกมมาของเขาคือ object marker นะ object particle อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วสอนแบบนี้ครูใช้กับการสอนนักเรียนขั้นพื้นฐานเพราะถ้าอธิบายเยอะกว่านี้จะงงจริงๆแล้วอึนเนินอธิบายว่าเป็นประธานเน้นเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่ไม่ถูก 100% อึนเนินคือสิ่งที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงเป็นประธานก็ได้กรรมของประโยคก็ได้จะเป็นเวลาก็ได้สถานที่ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงสามารถใช้อึนเนินตามหลังได้หมดให้รู้ว่าตามหลังคำนามนะคะมีคำนามอีกาคำนามอึนเนินคำนามอึนเนินเพราะฉะนั้นทาบึลมอกตาแบบนี้แน่นอนเป็นกรรมปกติไม่ได้เน้นเฉพาะเจาะจงทาบึลมอกตาเมื่อเรียนมาสูงขึ้นถูกไหมถูกถ้ามีอะไรเราต้องดูรูปประโยคก่อนถึงจะบอกได้ว่าใช้ผับพื้นมอกตามันเน้นเฉพาะเจาะจงโอเคไหมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเขียนมาว่าผับบี้มอกตาอันนี้ให้ผิดเลยไม่มีทางเลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทาบึลมอกตาเป็นไปได้นะคะถ้ามันมีประโยคเน้นเฉพาะเจาะจงข้างหน้ามีการเปรียบเทียบเราสามารถที่จะใช้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเรียนเป็นอีกาอึนเนินอึนเลินอะไรพวกนี้นะคะสิ่งที่เป็นอีกากับอึนเลินเราสามารถใช้อึนเนินแทนได้หมดเลยในกรณีที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงเอาออกก็ได้เอาไว้ก็ได้สิ่งที่เราเคยเรียนเช่น A เราใส่เนินได้ A ซอเราใส่เนินข้างหลังได้สิ่งที่เราเคยเรียนว่าโครงสร้างเป็นอีกาเราใช้อึนเนินแทนได้ไม่ว่าจะเป็นคำนามอีกาอานิดาเราเปลี่ยนเป็นอึนเนินได้ไม่ว่าจะเป็นอีกาอิตาออกตาเราเปลี่ยนเป็นอึนเนินได้ทั้งหมดเลยแต่ไม่สามารถใช้อึนเนินแทนได้นะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็คืออึนเนินถ้าเราเน้นเฉพาะเจาะจงเปลี่ยนเป็นอึนเนินได้อีกาเราเปลี่ยนเป็นอึนเนินได้นะคะเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าตอนแรกๆพูดแบบนี้นักเรียนส่วนมากงงเคยสอนแบบละเอียดลึกอย่างนี้เลยนักเรียนงงถ้าสอนใหม่ๆก็จะบอกว่าเป็นประธานนั่นแหละเพราะหนังสือมีตัวอย่างให้เห็นแค่ประธานแต่พอต่อไปถ้าใช้วิธีการอธิบายนักเรียนจะไม่เข้าใจเพราะมันจะไม่แมทช์กับ definition ที่อยู่ในหนังสือที่สูงขึ้นจะอธิบายรูปแบบประโยคนี้ไม่ได้ก็เลยต้องรู้ว่าพาเบิ้ลนะจูเนียร์บอกเกอร์ไม่ใช่พิมพ์ผิดนะคะถูกต้อง 100% เขาเน้นเฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวทีหลังละกันเน้นว่าเดี๋ยวกินข้าวทีหลังนะข้าวเดี๋ยวกินทีหลังขอทำงานก่อนนี่คือสิ่งที่เน้นเฉพาะเจาะจงสามารถใช้ได้นะคะแบบเนี้ยนะก็ฝากไว้แล้วกันอัปเดตข้อมูลใหม่เนาะนะคะอึนเนินไม่จำเป็นต้องเป็นประธานนะให้รู้ไว้ว่าอึนเนินความหมายของเขาคือสิ่งที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงอันนี้ถึงจะเน้นตลอดเพราะนี่คือเป็น definition จริงๆของเขานะคะสิ่งที่เราเน้นเฉพาะเจาะจงหรือว่ามีการเปรียบเทียบนะคะข้างหน้าข้างหลังขัดแย้งกันอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้อึนเนินมาเปรียบเทียบได้อธิบายแล้วรอบนึงกล่าวซ้ำอะไรเงี้ยนะคะพวกนี้ใช้อึนเนินเป็นประธานก็ได้กรรมก็ได้เวลาก็ได้สถานที่ก็ได้โอเคไหมคะนะโอเคโอเคอัปเดตข้อมูลอันนี้เป็นขั้นอินเทอร์มีเดียตขึ้นมาจะเริ่มเห็นอึนเนินในความหมายอื่นด้วยนะคะตามหลังกรรมก็ได้ประธานก็ได้อ่ะค่ะอันนี้อัจจิอัจจิคืออะไรคะอัจจิอิริทามุทเทสโซอัจจิมุทเทสโซก็ยังทำงานไม่เสร็จนี่ปะยังทำไม่เสร็จทั้งหมดด้วยนะทานะคะอาจจะเสร็จแล้วบ้างบางส่วนแต่ยังทำเสร็จไม่หมดนะคะต่อมานะ제가생일케이크를준비할게요준비할게요ก็คือเตรียมเค้กวันเกิดใครเตรียมฉันถูกต้องนะคะคือฉันเตรียมเค้กวันเกิดให้คนอื่นนะอาจจะเตรียมให้ตัวเองก็ได้นะคะแต่เราไม่รู้ว่าวันเกิดใครนะบอกว่าเดี๋ยวฉันเตรียมเค้กเองอาจจะเป็นวันเกิดใครไม่รู้นะนะคะไม่ได้บอกนะคือฉันเป็นประธานนะคะฉันจะไปเตรียมเค้กวันเกิดนะเห็นนะไม่จำเป็นต้องเป็นวันเกิดฉันนะคะวันเกิดใครไม่รู้โอเคเนาะวิธีการใช้นะคะ
เหมือนกับไอ้แกมมาที่เราเคยเห็นก่อนๆเลยคือรีอึนทุกอย่างนะคะแกมมาเหมือนกันเลยโครงสร้างเหมือนกันกริยามีตัวสะกดอย่าลืมใส่อือก่อนใช่ไหมนะคะก็จะเป็นอือดีเอเกโยถ้าไม่มีตัวสะกดก็คือใส่รีอึนไปเป็นตัวสะกดให้เขาแน่นอนข้อระวังอยู่2ข้อรีอึนตัวสะกดกับทีเกิดที่เปลี่ยนเป็นรีอึนตลอดเลยใช่ไหมสองข้อนี้เราเห็นรีอึนตัวสะกดเราทำอะไรคะอีพวกอือตัดทิ้งถูกต้องตัดทิ้งทิ้งเลยสับตัดเลี้ยงไงหรอคะนั่งอยากใช้ภาษาไทยตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วไงตัดทิ้งก็ไม่มีตัวสะกดก็เติมมีอื่นอีกเก่งมากรีเก่งเก่งมากเก่งมากเก่งมากที่เกิดรีเอินทำไงคะเปลี่ยนที่เกิดเป็นรีเอินแล้วทำอะไรต่อต้องตัดอีกไหมตัดทิ้งอีกไหมตัดไม่ตัดปะตัดออกไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วไม่ตัดแล้วก็จะเป็นแบบอะไรสักอย่างมีรีเอินห้อยเป็นตัวสะกดใช่ไหมแล้วเราก็เติมเออโอเคก็เติมรีเกโอนั่นแหละเขาถือว่ามีตัวสะกดตัดไม่ได้นะคะเพราะไม่ใช่รีอื่นแท้นะเขาเปลี่ยนมาจากที่เกิดอีกทีนึงอ่ะสามคำที่ฝากให้ท่องมีอะไรบ้างคะไอตะกุนตึ๊ดตาตึ๊ดตาอ่ะมีอีกอะไรอีกขอดตาขอดตาอีกตัวนึงมุดตาบอกเก่งมากจำได้หมดเลยมาลองดูนะคะจะฟังทูรุเกโยทูรุเกโยจะเดินคอรุเกโยคอรุเกโยโอเคจะถามมูรุเกโยมูรุเกโยเก่งมากโอเคนะคะพวกนี้ระวังนิดนึงนะไม่ใช่ว่าทุกแกมมานะคะไม่ใช่ทุกแกมมานะมันจะเป็นแกมมาที่เจอกับพวกอีอึงอ่ะเจอกับอือเจอกับอือดีอืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเจออาร์ออโยอ่ะพวกเนี้ยเจออีอึงเมื่อไหร่ถึงจะเปลี่ยนนะแกมมาอย่างโกชิตาเกตตาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เปลี่ยนนะคะเขาไม่เปลี่ยนนะคะคือต้องเป็นแกมมาที่เจออีอึงเขาถึงจะเปลี่ยนนะคะอือชิดาอือเรียเกโยเรียกอยเยโยเรียกายโยเรียแลโยอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยถึงจะเปลี่ยนนะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงไปไหนเนี่ยเกตตาอ่ะโอเคนะคะมาดูกันอันนี้แหละก็คือที่อธิบายเมื่อกี้นะคะมีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดรวมทั้งรีอื่นเป็นตัวสะกดตัดออกก่อนถือว่าไม่มีตัวสะกดเอารีอื่นใส่กลับมานะคะ ไม่มีอะไรเนาะอันนี้มอกตาชิตตาชิตตาคืออะไรคะจำได้ไหมตาคือล้างล้างหน้าล้างเฉยๆล้างเฉยๆนะคะล้างชิตตาล้างอะไรก็ได้นะชิตตาล้างได้ทุกอย่างล้างผักผลไม้ล้างจานล้างแก้วล้างถ้วยล้างรถล้างได้หมดเลยนะคะถ้าจริงๆคนเกาหลีพูดว่าชิตตารวมอาบน้ำด้วยล้างมือล้างหน้าล้างทุกอย่างเลยเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวไปชิซึเกะชิซึเกโอก็คือล้างอะไรไม่รู้อ่ะอาจจะล้างหน้าล้างตัวอาจจะอาบน้ำสระผมออกมาเลยก็ได้นะคะนะล้างอะไรก็ได้นะนะคะถ้าอยากจะใส่ข้างหน้าไปก็ใส่อื่นๆไปนะคะใส่ข้างหน้าไปอื่นๆนะพวกนี้นะคะอาชิตตาถ้าอยากจะใช้คำที่ทำให้เราดูเก่งภาษาเกาหลีมากขึ้นใช้ตัวจีนได้นะตัวจีนนะคะล้างมือล้างหน้าเขามีตัวจีนอยู่นะคะชื่อว่าเซนยอนฮาดากับเซซูฮาดาค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะเซมยอนฮาดาคือล้างหน้าเซซูฮาดาคือล้างมือแต่คนเกาหลีใช้ล้างหน้าล้างมือบางทีล้างมือรวมล้างหน้าไปด้วยคนเกาหลีไม่ค่อยใช้เซมยอนเท่าไหร่ในชีวิตจริงนะคะแต่ว่ามันจะมีรากศัพท์คำว่าเซมยอนเดย์ก็เลยให้จำเอาไว้อันนี้แปลว่าอ่างล้างหน้าในชีวิตจริงเซมยอนไม่ค่อยใช้ในเป็นรูปแบบของกิริยานะคะแต่ใช้คำว่าเซมยอนเดย์อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือแต่ว่าคำนี้เซซูฮาดาใช้บ่อยนะรากศัพท์จริงๆคือล้างมือซูบอมือนะคะอันนี้เผื่อจะทำให้เราดูเก่งภาษาเกาหลีมากขึ้นใช้ตัวจีนใช้กับเซตากีนะคะเออจะบอกพวกนี้เซคำว่าเซรากศัพท์แปลว่าล้างนะคะเซตัวนี้เหมือนที่เราเห็นคำว่าเซทักกีนั่นแหละเซทักกีเซทักคาดานะคะเซตัวนี้แปลว่าล้างนะเครื่องซักผ้าเซตัวเดียวกันซักล้างนะคะนะคะแกมมาไม่ยากเท่าไหร่มาลองดูเลยแล้วกันเนาะขำๆนะคะอ่ะจับโต๊ะเรียกว่าอะไรคะฉันจะจับโต๊ะชักสั่งเงินชอลีฮาดา
นี่ฮาดาชองนี่นะชองนี่ฮาดาผ่านเลยนะคะผ่านเลยนะผ่านเลยชองนี่เฮลชองนี่เกลชองนี่ไฮเกลไฮเกลชองนี่ไฮเกลซึดาฮาดาเกลซึดากวาดพื้นฮาดาเกลซึเกลซึเกลเก่งมากอะไรอ่ะยงยงยงโยสูโยสูเครื่องดื่มโยสูรุ่นชุนบีไฮเกลไฮเกลพิงพุงซอนนุ่นพุงซอนพุงซอนนุ่นไทยดาพุงซอนนุ่นไทยเกลไทยเกลพุงซอนแปลว่าลูกโป่งนะคะทาดาหมายถึงการเอาไปติดนี่ใช่ไหมคอลดาพูชิดานั่นแหละนะคะติดนะคอลดาจริงๆจะมีความหมายของคำว่าแขวนมากกว่าเอาไปแขวนนะคะพูชิดาคือเอาไปติดจริงๆนะเฮ้ยพูชิดาพูชิดานะคะพูชิดานี้คือติดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ใช่ไหมคะไทยดาติดปกแขวนแล้วกันก็ความหมายประมาณนี้นะคะเอาไปติดเอาไปแขวนนะคะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับหวานนะมันมีอีกความหมายนึงด้วยใช่ไหมนะคะนะคำว่าหวานแล้วจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้หมายถึงหวานหรือติดต้องรู้ว่าเขาเป็นกรรมหรือเขาเป็นประธานของประโยคถ้าเป็นคำนามมันจะเป็นกรรมใช่ไหมก็ต้องแปลว่าไปติดถ้าสิ่งนั้นเป็นประธานอีกาก็จะแปลว่าสิ่งนั้นหวานนะคะต้องดูรูปประโยคเอานะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคำนี้เวลาอ่านว่าพูชิดาแต่มันมีกริยาตัวนี้จริงๆนะอันนี้คือคนเกาหลีก็ใช้ผิดบ่อยเขียนผิดบ่อยมากพูชิดาความหมายคือโพเนดาคำนี้แปลว่าส่งนะคะคำนี้ต้องก็ไทยเนาะเขียนคือเขาเรียกอะไรคำพ้องเสียงเนาะคำพ้องเสียงเขียนไม่เหมือนกันนะคะความหมายเหมือนกันแต่อ่านเหมือนกันคนเกาหลีสะกดผิดบ่อยนะคะมาดูกันต่อไม่มีอะไรเนาะแกมมานี้ขำๆง่ายๆอ่ะผ่านไปอ่ะเรามีอะไรจะสัญญากับใครไหมคะนะออตตันอยากโซเบอร์แฮลมาดูคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะเขาสัญญากับแม่เขาว่าไงคะอัมมาอัปโรอิจิกอิโรนาเกโอโรอิจิกอิโรนาเกโอทำอะไรคะตื่นเร็วขึ้นตื่นเร็วขึ้นคือตื่นเช้าขึ้นใช่ไหมอ่ะอันนี้อัพโรคือข้างหน้าในอนาคตนาจุงเงทาอุเมอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อหมายเหมือนกันมาของคุณแต่คุณมอเจเกมอนิเมเกอุ้ยไม่มีอ่ะเป็นลูกที่ดีมาทำหน้าที่หมดแล้วใช่ไหมมันอยากสอบคนมันสังเนมก็ได้มีอะไรอยากจะบอกคุยสอบไหมคะมีอะไรอยากสัญญาไหมอยากต้นอยากสอบเฮลโอ้ยมีอัพซอยโอชิงโกอัพซอยโอชิงโกอัพซอยโออ่ะทำอะไรแล้วอ่ะเราแต่งให้แล้วกันอ่ะบอกแม่ว่าไงดีบอกแม่ว่าเดี๋ยวจะโทรหาบ่อยๆอ่ะแม่เดี๋ยวโทรหาบ่อยๆใช้คำว่าติดต่อแล้วกันยันลักคาดายันลักคาดาติดต่อเดี๋ยวติดต่อบ่อยๆนะอย่างเงี้ยนะคะหรือจะใช้คำว่าโทรก็ได้นะชอนควาเฮโยชอนควาคาดาเอาไงมาชาจูชอนวาไฮเกโอชาจูชอยว่าฮาเกโอชาจูยอนลักฮาเกโออ่ะกับครูตั้งใจไหมตั้งใจเรียนหรืออะไรตั้งใจเรียน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 นี่คืออะไรยิมดูเหรอเอ้ยไม่ใช่อะไรนะยอนชิมฮียอนชิมฮีคงบูฮาเกโอบูฮาเกโอนะคะหรือว่าส่งกันบ้านไหมสุกเจซุกเจไฮเกลซุกเจไฮเกลถ้าส่งยิงซุกเจเดอร์เนดาเจอร์เนดาอันนี้คือส่งกันบ้างนะเจอร์เนเกลบอกเขาทำไมล่ะบอกเขาทำไมให้ทำเองนะคะอาจจะส่งกันบ้านซุกเจรุนเนเกลเก่งมากเนเกลนะคะกับเพื่อนทำอะไรดีพาเบอร์ทานเกะซื้อขนมให้เดี๋ยวซื้อขนมเดี๋ยวซื้อขนมให้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซื้อขนมให้นะเดี๋ยวซื้อขนมให้ขนมนี่อะไรควาอีควาจาควาจาควาจาจริงๆวันนี้ควาหรือไซเกลควาจาหรือซา
เกลหรือซาจูเกลก็ได้นะคะซาจูเกลเดี๋ยวซื้อให้นะคะเดี๋ยวซื้อให้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอพรุ่งนี้ไปหาอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เจอกันในอีลโพลิเกลมันนาเกลโพลิเกลก็ได้นะเจอกันพบกันนะคะเอาวันนี้ก็พอดีมีคนทักเข้ามาถามเรื่องนี้ในเพจด้วยแหละควาจาคันฉิกนะคะเขาคอมเมนต์เข้ามาจริงๆแล้วนะคะมันถ้าเรามองเป็นรูปสับเซตนะอันนี้คือคันฉิกควาจาเป็นหนึ่งในสับเซตของคันฉิกอะงงไหมอย่างเช่นท่านี้เป็นคันฉิกนะคะควาจาเป็นหนึ่งในสิ่งที่รวมอยู่ในคันฉิกด้วยนะคะถ้าดูจากรากศัพท์ภาษาจีนนะคะคันแปลว่าระหว่างบวกกับฉิกมาจากชิกซาใช่ไหมชิกซาชิกอะไรเงี้ยพวกเนี้ยหมายถึงมื้ออาหารนั่นแหละนะคะคันฉิกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินระหว่างมื้ออาจจะกินเป็นขนมเรากินเพราะเราหิวกินเพราะปากว่างกินเพราะอะไรก็ได้นะคะจะเป็นผักผลไม้สลัดมาม่าขนมปังนมอะไรก็ได้นะคะที่เรากินระหว่างมื้อนะควาจานะคะก็คือพวกขนมอบกรอบขนมขบเคี้ยวอ่ะแบบเนี้ยนะคะนี่คือขนมจริงๆแต่คันฉิกคือรวมทุกอย่างเลยจะเป็นเครื่องดื่มก็ได้เป็นน้ำก็ได้ผักผลไม้สลัดแล้วแต่ละคนคันฉิกกินไม่เหมือนกันบางคนคันฉิกอาจจะหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะประมาณนี้นะคะถ้าจะแปลตรงตัวคันฉิกคือของว่างหรืออาหารระหว่างมื้อนะคะแล้วก็ควาจาก็คือขนมจริงๆขนมอบกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพวกคุกกี้จะแล้วแต่เรากินนะคะพวกคุกกี้อย่างเงี้ยเค้กมันจะเป็นคันฉิกก็ได้เป็นควาจาก็ได้นะใช่ไหมจริงๆนะคะถ้าเรากินส่วนมากก็เขาก็จะมองเป็นคันฉิกกันเพราะควาจาก็อาจจะแบบจริงๆก็ได้แหละคนเกาหลีก็ไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ควาจาแต่คนไทยบางคนแบบอยากได้ definition จริงๆควาจาก็ให้แปลเป็นแบบขนมไปละกันคันฉิกก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากินแบบตอนเราหิวตอนเราท้องว่างที่ไม่ใช่มื้ออาหารนะคะเมนมิลี่아니면다간식이라서먹는거좋아하는사람들막피자치킨도다간식이라고말하는사람들도있어คือสมมุติว่าคือคันฉิกของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือแบบบางคนเป็นพิซซ่าเป็นไก่ทอดเลยคือบางคนคันฉิกเหมือนเป็นมื้ออาหารก็ได้นะจริงๆแล้วนะคะก็เอาเป็นว่ารากศัพท์คือระหว่างมื้อแต่ระหว่างมื้อของแต่ละคนอาจจะกินไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นควาจาเป็นสับเซตหนึ่งของคันฉิกละกันก็คือขนมอบกรอบเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถกินเป็นขนมระหว่างมือได้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะสัญญาจบแล้วนะคะมาดูกันต่อยังไม่จบทำความสะอาดยังไม่จบอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะจริงๆเราควรจะทำอันนี้ก่อนนะทำอันนี้ก่อนเศรษฐกิจรุ่นทอลิดาให้คือให้นี่เลยปะให้ผ่านเลยปะทอลยอโยเก่งมากนะคะอ่านซักผ้าอันนี้ปาเลลุนเคดาเคดาเคดาเคโยเคโยเคโยเคดาเคโยแล้วก็อันนี้คือเก็บผ้าพับผ้าแล้วนะเก็บแล้วนะเก็บผ้าพับผ้าแล้วนะคะจริงๆซักเราต้องอันนี้ก่อนเนาะปาเลลุนนอลอยโยคือเอาไปตากนะคะตากผ้านะคะนะคือซักผ้าตากผ้าเก็บบุกพับนะแคดาเก็บพับแล้วนะคะอ่ะต่อเลยมาอะไรมายังซักอยู่ตรงนี้อยู่เลยซนปาเลลินเฮโอปาเลลินเฮโออันนั้นเมื่อกี้อธิบายแล้วนะคะซักด้วยมือทาริมชีลินเฮโอจริงๆอันนี้จะแถมให้นะคะคำว่าเตารีดจริงๆภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าทาดีมีนะเป็นคำนามนะคะเตารีดกิริยาที่แปลว่ารีดผ้าพูดได้สองแบบนะคะหนึ่งคือทาดีดาทาดีดาอันที่สองคือเราพูดว่าทำการรีดผ้างงไหมเราเปลี่ยนทาดิมจิลให้เป็นคำนามก่อนแปลว่าการรีดผ้าอึฮาดาทาดิมจิลอึฮาดาถ้าแปลตรงตัวนะคะอันนี้จะแปลว่าทำการรีดผ้าแล้วก็ทาริดาแปลว่ารีดผ้าแต่คนไทยเราไม่พูดอย่างนี้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือสองนี้ความหมายเหมือนกันนั่นแหละความหมายก็คือรีดผ้านั่นแหละใช่ไหมคะนะอันนี้เนาะนี่การรีดผ้าทำการรีดผ้ากับรีดผ้านะคะนี่คือตอรีดโอเคเนาะต่อมานะคะเอามาแล้วในครัวทำอะไรบ้าง
ล้างจาน설거지하해요설거지해요설거지해요음식을만들어요음식을만들어요ทำอาหารอ่ะจบแล้วนะคะอันนี้อันนี้어려워요อันนี้ของคุณแต่นะดูของเขาก่อนแล้วกันนะคะเขารู้สึกว่ายังไงคะอะไรยาก저는요리하는것이어간하마한야고ใช่ก่อชีออเดียวแล้วของคุณแต่คะออตตอนมาดูออตตอนชิปันนี่ดีออเดียวเหมือนกันโยริฮันนึงก่อนก็ได้อึมชิกเกอร์มันชื่อนึงก่อนก็ได้นะคะเหมือนกันนะใช้ได้นะคะอึมชิกเกอร์มันชื่อนึงก่อชีออเดียวอยู่อินสอปีนึง저는고양이화장실청소하는것이어려워요고양이แคทเหรอใช่ต้องทำเปลี่ยนและเปลี่ยนไซแมวทำความสะอาดห้องน้ำแล้วห้องน้ำของแมวของเกาหลีพูดตรงตัวนะโคยางี้ฮวาจังชีนะคะชงโซฮานึนกอดชีออเรียวยอฮานึนกอดชีเราเปลี่ยนเป็นฮานึนเกก็ได้นะฮานึนเกออเรียวยอนะคะอันนี้แต่เราไม่มีอะไรออเรียวยอสอบทำทุกอย่างมีหน้าที่กินกับนอนนะคะอินสอบทาเฮลชิบานินทาเฮลทาชาเฮลนะโอเคคราวนี้มาดูกันนะคะอึนทาอึเมแกมานี้ก็ไม่ยากเพราะว่าหลังจากเราเคยเห็นรากศัพท์ทาอึมอยู่แล้วใช่ไหมทาอึเมแปลว่าเข้าหน้าเข้าหลังหลังจากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะแถมให้ละกันนะคะมันจะมีความหมายเหมือนกันนะใช้ตัวไหนก็ได้นะคะจะมีอึนีอึนทูเออึนีอึนทาอึเมอือเนียน 3A เลือกตามที่ใจชอบเลยความหมายเหมือนกันหลังจากอะไรสักอย่างกิริยาตรงข้ามกับกิริยากีชอนนะคะก่อนจุดๆๆอันนี้คือหลังจุดๆนะคูทาอึมทรีพวกนี้แปลว่าหลังอยู่แล้วนะคะมาดูกันหลังจากอะไรยังไงบ้างนะคะคนนี้เขาว่าไงคะ지금쓰레기를버리가요아노아뇨청소를청소를한다음에쓰레기를버리세요청소를한다음에쓰레기를버리세요เขาว่าไงคะก็คือตอนนี้เอาไปเอาขยะไปทิ้งเลยใช่ไหมไปทิ้งกันไหมนะอือเดือดกายโยอะไรอย่างเงี้ยชักชวนแนะนำอันโยใช่ไหมเขาบอกว่าฮันทาเมฮันทาเมนะคะให้ทำอะไรก่อนอันนี้คือหลังจากเหรอเขาพูดว่าหลังจากทำอะไรคะหลังจากชองโซโอ้หลังจากชองโซแล้วค่อยเอาไปทิ้งนะหลังจากชองโซแล้วเอาไปทิ้งนะคะมาดูกันหลังจากอะไรสักอย่างตรงนี้เนาะโอเคอเจชอนยองเกชมชิยอสโยเนสุกเจรุนท่านทามเมชมเชียสโยแล้วท่านทามเมหลังจากอะไรคะสุเจด้วยอ๋อจริงอ๋อหลังจากทำกันบ้านเสร็จทำอะไรต่อชมเชียสโยก็พักนิดหน่อยถูกต้องนะคะเมื่อวานได้พักหรือเปล่าใช่ไหมก็พักหลังจากทำกันบ้านเสร็จใช่ไหมคะอ๋อฮะควายอีลื่นชีซึนชีซึนถ้าอึมเม่นังดังโกเออะไรอ่ะน็อตน็อตถือหยุดไม่ออกเสียงนออือนออือนออือเซโยนออือเซโยนออือเซโยซีซั่นถ้าอึมเม่หลังจากอะไรคะถ้าอึมเม่อ๋อหลังจากล้างเหรอล้างผลไม้ปะหลังจากล้างผลไม้ทำอะไรต่อคะเอาไปใส่ตู้เย็นถูกต้องเก่งมากยองว่าพลทาอึมเมผับมอกก็มอกกึนไก่หลังจากดูหนังไปกินข้าวกันไหมถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยเห็นอีพวกอือนีอืนอีอืนเหมือนเดิมตลอดทุกอย่างทุกแคมม่านะคะมีตัวสะกดใส่อือก่อนไม่มีตัวสะกดไม่ต้องใส่ใช่ไหมระวังรีอืนตัวสะกดระวังที่ขึ้นที่เปลี่ยนเป็นรีอืนเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยนะมีตัวสะกดใส่อือก่อนนะคะไม่มีตัวสะกดไม่ต้องใส่ระวังลีอื่นตัวสะกดที่เกิดเป็นไปลีอื่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรมากอ่ะมาดูกันตรงนี้ละกัน
หลังจากอะไรยังไงนะคะดูตัวอย่างก่อนนะอันนี้เขาให้มาเป็น지금 밥지금밥을먹을거예요กับอันนี้คือตอบเป็นอะไรคะ now you know 일은끝낸다음에끝낸다음에먹을거예요ทำอะไรก่อนทำอะไรหลังยังไงคะทำงานเสร็จหรอทำงานจบแล้วถึงจะไปคนไทยพูดงี้เนาะทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวแต่มันจะไม่ตรงเป๊ะๆนะถ้าจะให้แปลให้ตรงคือหลังจากทำงานเสร็จแล้วจะไปกินข้าวแบบนี้เนาะนะคะอ่ะมายินสอบถามนะคุณแปตอบ언제세탁기를돌릴거예요สอบไปไหนสอบอยู่นี่언제세탁기를ชิล언제쉬일거예요아이거아언제쉬일거예요아이러면좀그렇구나언제쉬일거예요เราก็เลยต้องบอกว่าบอกว่าอะไรคะเดี๋ยวนะงงอ๋อเราก็ต้องบอกว่าอานิโอเซทากิลุออนเจนะออนเจนะคำถามคือออนเจคำถามคือออนเจก็ต้องบอกว่าเซทากิลุนทอนลิ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 นทาเมชีอึลกอยโอก็เยอะชื่อก็เยอะไม่มีตัวสะกดนะชื่อเกย์ชื่อชื่อเกย์ชื่อก็เยอะได้หมดเลยนะชื่อเกย์ชื่อก็เยอะได้นะคะนะได้หมดเลยชื่อโยก็ได้นะคะแล้วแต่นะอันเจเกมเมอร์ให้ก็เยอะทำอะไรนะอันเจเหรอเจเหมือนกันอันเจเกมเมอร์ให้ก็เยอะสุกเจลื่นหันทามเกมเมอร์할게요할거예요เก่งมากนะคะฮันทาเมฮันฮูเอฮันทรีได้หมดเลยนะที่สาม지금사과를살거예요집에있는것은다먹것เดี๋ยวนะ먹는เนาะ먹는다음에แกมมาเป็นอื่นอื่นนะคะแกมมาเป็นอื่นอื่นนะมีตัวสะกดใส่อือก่อนมอกกึนมอกมอกกึนนึนมอกกึนอ๋อมอกกึนมอกกึนทาอึเมซากวารึนซัลกอเยโอซากวารึนซัลกอเยโอแปลว่าอะไรคะชิเบอินนึงกอซึทามอกกึนทูเอทาอึเมทูเอแปลว่าอะไรคะชิเบอินนึงกอซึทามอกตากินข้าวที่บ้านกินกินที่บ้านเนาะกินที่บ้านก่อนกินนึ่งก่อนของก่อนคือของของที่มีที่บ้านให้ทำไมคะของที่มีที่บ้านทำไมกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนกินหมดก่อนไม่ซื้ออาจจะเป็นที่บ้านมีแอปเปิลอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะนะคะก็กินของที่บ้านก่อนเนาะโอเคนะคะมานะคะอันนี้เขาให้คำศัพท์มาแล้วก็คุณแต่แต่งประโยคเองนะอย่างเช่นอันที่หนึ่งนะคะ언제숙제를할거예요ตัวอย่างโชกุมโชกุมชินทาเม่할거예요เก่งมากนะคะของคุณแต่นะคะ언제빨래를아이거먼저언제숙제를할거예요아니요โชกุมชินทาเม่할거예요เหมือนกันเลยโอเคได้ค่ะ언제빨래를할거예요ปัลเล่เหรออ๋อไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกชกกึมชกกึมชื่อชมใช่ไหมอ่าชกชกกึมชินทาเมปัลเล่ปัลปัลเล่เอ๊ะต้องยังไงอ่ะปัลเล่ฮัลปัลเล่ฮัลปัลเล่ฮัลก่อนปัลเล่ฮัลก่อนนะคะ그러면언제설거지를할거예요อันนี้เปลี่ยนเป็นกินข้าวแล้วกันหลังจากกินข้าวจะล้างจานนะให้ตอบว่าหลังกินข้าวไม่ต้องพักผ่อนแล้วนะหลังกินข้าวจะล้างจานนะคะอ๋อหลังกินข้าวจะล้างจานเหรอ설거지ทาเมเออๆหลังกินข้าวหลังกินข้าวอ๋อ먹먹근먹먹밥은밥을먹근다음에설거지설설거지ก็เติมนี้อื่นเหรอคะที่จีนถูกต้องค่ะจะไม่ใส่ก็ได้นะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ
ฮาดาก็คือฮัลโกเยโยฮัลเกโยแฮโยนะแล้วแต่เราจะผ่านเป็นอะไรก็ได้นะคะเอาอีกอันนึงแล้วกันนะเอาใหม่นะหลังจากดูหนังจะล้างจานจะซักผ้าแล้วกันหลังจากดูหนังจะซักผ้ายองฮวายองฮวาพลยองฮวาพลทาเมปาเลฮัลโกเยโยมาเริ่มบนถามไม่ไปแล้วก็ได้หรอนั่นนะคะพรุ่งนี้เราเปลี่ยนไปอะไรก็ได้นะหลังจากไปตลาดหลังจากเจอเพื่อนหลังจากดูหนังหลังจากอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทำอะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้เนาะไม่ยากเท่าไหร่อาจจะงงๆนิดนึงให้ระวังว่าเป็นอือนีอื่นนะคะอือนีอื่นนะไม่เอาอือรีอื่นนะคะอันนี้ระวังนิดนึงนะนี่นะคะหลังจากอะไรสักอย่างอุ้ยมาดูพาร์ทการฟังนิดนึงเหมือนกันนะคะเขาว่าไงบ้างทีวีชมทารอมนีทารอมเนโยคาชิชิบุนชิวาโย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 จินดาชิวาโยอือฮะเน่คือเลยโอ내가청소를할게요잠지르시는바닥의พาดากิพาดากิมูลก็ได้นะคะอ่านว่าเอหรืออีก็ได้นะพาดากิมูลก่อนเดินลุ้นชีวอจูเซลอาลัสโยมูลก่อนมูลก่อนเนอชีอุนทาเมซอลก่อจีลุ้นฮายกายโอเน่ครอสเกเฮโอ쓰레기는내가버릴게요버릴게요버리다버릴게요버릴게요แม้ว่าเขาจะลงท้ายด้วย요แต่เขาใช้ในการเพราะว่าเขาความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะสนิทกันอาจจะเป็นรูมเมทกันอะไรเงี้ยนะคะก็คือยังรักษาความสุภาพอยู่แต่ก็ไม่ได้มีความเป็นทางการขนาดนั้นนะคะเขาทำอะไรกันบ้างคะชิเบจมทอปเนียวบ้านสกปรกจังคัตชิชิบุนชิวอยแปลว่าอะไรทำความสะอาดกันไหมอ๋อแต่อย่างนี้ก็ได้นะคะแบบก็คือแต่ความหมายหลักๆของคัตชีชิบิชิวอยคือเรามาเอาอีสิ่งที่สกปรกเนี่ยออกไปกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือชองโซเฮโยชองโซไฮกายโยนั่นแหละนะคะความหมายเหมือนกันนะแต่ถ้าชองโซอ่ะมันจะเน้นถึงอย่างมากส่วนมากนึกถึงกวาดถูอ่ะคำว่าชองโซอ่ะนะคะนะแต่ชิปเปอร์ชิวโยหมายถึงอาจจะเช่นจัดโต๊ะหนังสือจัดตู้เอาของที่พื้นเอาขยะไปเทคือถ้ามันมีจานอยู่ในซิงก์ก็เอาไปล้างแล้วไปเก็บมันจะเน้นแบบนี้นะคะชองโซคือกวาดถูใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบเนี้ยเรียกว่าชองโซนะคะคนนี้ก็เดี๋ยวนางคงกวาดถูอะไรเงี้ยแหละนะชาวนางจะชองโซใช่ไหมนะคะคนนี้เขาทำอะไรคะซัมชิโรชินันพาดักกุยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแปลว่าพื้นผนังแปลว่าพื้นให้ทำอะไรกับมูลกรคะมูลกรคืออะไรไม่รู้มูลกรของสิ่งของพวกมีหลายอย่างใช่ไหมอีกพวกสิ่งของพื้นอ่ะก็คือเอาออกไปเอาออกไปเอาไปเก็บเอาไปถ้าเป็นเสื้อผ้าก็ไปซักซะคือทำให้มันออกไปนะคะจะทำอะไรยังไงก็ได้นะให้มันเอาไปทิ้งก็ได้หรือยังไงอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคใช่ไหมโอเคโอเคก็บอกว่าเอาของออกก่อนแล้วก็จะไปล้างจานกันไหมล้างจานกันไหมใช่ไหมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาเกาหลีปกติแล้วอือริกายโยนะคะถ้าตามหนังสือแกมมามันจะบอกว่าเป็นการชักชวนแนะนำส่วนมากคือย่อมาจากชอวาชอฮัมเกชอลังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้คือกับชั้นไหมแต่ว่าในภาษาพูดจริงๆไม่จำเป็นต้องไปทำด้วยกันก็ได้นะคะเป็นการแนะนำนั่นแหละหลังจากนี้ไปล้างจานไหมอะไรเงี้ยล้างจานดีไหมไม่จำเป็นต้องทำด้วยกันก็ได้นะคะก็โอเคใช่ไหมเพราะฉันเธอก็ไปล้างจานแล้วกันเดี๋ยวฉันทำอะไรคะเธอเลยกินนั่นเลยก็เอาขยะไปทิ้งนี่เดี๋ยวฉันเอาขยะไปทิ้งแล้วกันนะคะแบบนี้เนาะอ่ะตรงนี้ทำอะไรได้บ้างอันนั้นเนาะอดดื้อรุ่นอะไรบ้างพังเงินก่อนพังเงินซื้อดาพังเงินซื้อดากวาดห้องอดดูรุ่นชิวดาเอาเสื้อผ้าออกเสื้อผ้าออกไปเอาเสื้อผ้าออกไปเก็บหรือเอาออกไปคือไม่รู้ถ้ามันยังไม่ได้ใส่ก็คือเอาไปพับเอาไปเก็บ
ถ้าใส่แล้วก็แปลว่าให้เอาไปซักนั่นแหละนะคะคือต้องดูรูปประโยคเอานะว่าเขาเอาออกไปยังไงนะคะทางเงินอะไรอ่ะทรีดาวทักตาทักตาหมอทักตาไว้โอเคถูกต้องนะคะถูเช็ดถูนะคะประมาณนี้จะมองเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรคะมีอะไรบ้างพรุ่งนี้ให้ทำอะไรบ้างชองลีฮาลิวเช็คซังชองลีฮากีซูเรกีพอลีกีพุลลีซูกอฮากีชองโซกีทอลีกีอะไรอ่ะคอปซอลกีคอปซอลกอลีฮากีจีซอลกอจีฮากีอ๋อซอลกอจีฮากอีแปลว่าการทั้งหมดเลยนะคะการแยกขยะการทำความสะอาดการอะไรเงี้ยนะคะการหมดเลยเนาะจะเป็นคำศัพท์ที่เราเห็นหมดเลยนะคะพวกการทั้งหลายไม่ต้องไปฟังอันนี้พาร์ทการอ่านอ๋อแบบบอกโอ้นะคะลองไปเวลาจะไม่พอลองไปทำเป็นการบ้านเพิ่มมาแล้วกันนะคะลองไปทำเป็นการบ้านมาแล้วกันนะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาคุยเพิ่มนิดนึงก่อนที่จะขึ้นบทใหม่ละกันนะคะเรื่องการแยกขยะจริงๆมันมีรายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันถ้าเป็นคนอื่นอาจจะให้อ่านเฉยๆแต่ของคุณแต่จะมีบางเรื่องที่ต้องมาดิสคัสกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่ที่เกาหลีมันมีกฎบางอย่างชื่อถุงแต่ละประเทศอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่ายังไงบ้างเนาะ